itself. It will take some time to for U.S. to find its own identity, which we now sort of enjoyed, the freedom of speech and freedom of, you know, pursuit of happiness. If you work hard, you will earn money, and you will earn your freedom, freedom of movement, freedom of economics. Once you attain freedom of economics, you really can do a lot, go anywhere you want to. Okay, so all about freedom has to be clearly defined. There are some who say, oh, freedom in some other countries, but they only freedom for those privileged class. But for those down in the bottom, there's no really freedom, a matter of difficult to see what kind of freedom they have. They really don't have freedom because you don't have economic freedom. But here in this country, we achieve it all: economic freedom, political freedom, freedom of express, freedom of religion, anywhere and from, in forms, excuse me. So that's why I want to do this. I mean, joining ADL to go to Switzerland, hopefully to bring the democracy back to Laos, so we can all enjoy, for Lao people in Laos, to have freedom like we have. And so much is opportunity here, have education and everything else. I just cannot praise enough of this country, which is true. I do not make this story up. But I, for one, benefit from this, the system that we live in this country. My parents, of course, like every one of us here, came to this country penniless. What we be able to give our lives to where it is now. So that's all I have to say. I will say a little bit in Laos, because I can't speak Laos very well. I don't know how long I've been without you talking, but thank you for listening. Khop ke la lai. Khop ke la lai. พวกทางหลายๆคือสิเข้าใจภาษาละภาษาอังกฤษอยู่เนาะwhat then more like instead of a full and a pinpoint focus of what I said in general and what we're talking about ไปว่ามันมีว่าเรื่องมัน democracy ว่าเหตุใดประเทศเขาอยากให้คือประเทศอเมริกามีสิทธิเสรีภาพทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาต้องเรียนแบบจากประเทศที่เจริญแล้วโอเมนคือประเทศลาวปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าใส่นักเสียสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากเวียดนามแม้นําประเทศที่เขาสําเร็จผลแล้วที่พวกเขาทุกคนนี่แหละเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น witness ที่เขาเป็นเป็นตัวอย่างครับว่าเขาหูว่าระบบแบบประชาธิปไตยอยู่แบบอเมริกานี่มันก้าวหน้ามันดีคนบ่มีหยังคือว่ามาตกประเทศนี้เขาสามารถสร้างตั้งชีวิตเขาได้ถึงมาขนาดนี้เนาะคันเขาไปอยู่เมืองลาวหรือว่าที่คมนี่เลยต่างๆคอยาให้คอซื้อทานจูเลียว่าสร้างลูกลาเพิ่นไปตั้งอันชีวิตใหม่อยู่เกาหลีเหนือวงเดือดมันจะพอดใส่เดี๋ยวคอซื้อเพิ่นไปตั้งชีวิตใหม่อยู่อันคิวาเนาะส่วนเพิ่นมักอันคมนี่หลายล้อมด้วยมันดีอยู่อยากให้มันฮู้ว่าระบบคอมมูนิตี้มันมีนะมีแบบไหนสิสร้างครอบครัวบ่สิสร้างให้ชีวิตเจ้าดีขึ้นบ่ได้เนี่ยอยู่ดีกินดีบ่ก็มีแต่มีแนวเดียวแล้วเนาะสัจจะสิว่าให้เพิ่นนั้นเองแล้วสร้างมันเอาลูกหลานมันไปอยู่ในประเทศคงส่งไปจีนพุ่นล่ะเบย์จิงเซี่ยงไฮ้พุ่นล่ะลองดูบ่ต้องเอาเงินที่ถุงไปคือบ่คือเข้ามาอยู่อเมริกานี่เพิ่นสิไปฮอดใส่เนาะกับบ่แม่นเว้าแบบเว้าถึงแบบภาษาน้อยอันเว้าแบบความจริงเข้าไปอย่าเว้าความจริงขอขอบใจที่ฟังสักขอเสด็จมาท่านเจ้าเมื่อนี้นะครับก็เรียนก็หน่อยซึ่งซึ่งแท้สาสีสุการพิจิตรเจริญสักขอนมัสการนะพระตุกตะองค์และก็เกิดน้องเจนโรที่เป็นมิลิเตอรี่ทั้งหลายเนาะก็หน่อยนะคือว่านะอยากว่าน้อยหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับขนอยมาแต่เมืองลาวนะขนอยก็มาแต่เมืองลาวแต่อายุ7ปีเนาะขามาเมืองไทยมาไม่มีการประมาณ10ปี
อะไรพวกอะไรก็บอกว่ายังว่าอะไรเพราะว่าเข้านี่ว่าง่ายๆใช่ไหมมาเมื่อนี้นี่มาเพื่ออย่างเพื่อนมัสการอันพระพุทธเจ้าเฮาแล้วก็ผู้เสียชีวิตเสียสละหรือว่าเป็นนายทหารบ่หรือว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะพวกท่านลืมแล้วบ่ข้ามมานี่เสียบ้านเสียเมืองบ้านเมืองนี่ก็เอาไปแบบว่าแบบโจรง่ายๆซะลืมแล้วบ่เขาอันนั้นกลุ่มหรือว่าอันนั้นลูกเมียเสียเพื่อนเสียชาติลืมเบิดแล้วบ่มันไปซะเบิดแล้วคนลาวเฮาอันนี้ขอหน่อยขออโหสิเว้าอันแห้งไปนึงเนาะมื้อนี้เนาะเพราะว่าอย่างมื้อนี้มันเป็นมื้อโศกเศร้าที่ว่าบรรพบุรุษเฮาเสียชีวิตมาผู้ตำรวจทหารประชาชนทุกอย่างข้ามดินดอนมาแบบว่าลบภัยลบอันตรายแบบอธิบายยากเนาะขน้อยกันมีแต่ขน้อยกับโดนหน้าหรือเปล่าหรือกับเจเนอโร่10คนหรือเปล่าสิมาหนึ่งพวกท่านไม่ใช่เบิร์ดชื่อว่าอะไรเขาบอกว่าอย่างไอ้เหล้าตาขาวมักบอมเขาบอกว่าไงมักเขาบอกแบบไอ้เหล้าแปลว่าอย่างบักงูมองง่ายซะเนาะขน้อยบอกแห้งหนึ่งมือหนึ่งเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ำใจของขน้อยเป็นเหล้า 100%ถึงว่าขน้อยชิมานี่10ปีแต่ว่าน้ำใจขน้อยเกิดมาเพื่อใส่ศาสตร์ฮับศาสตร์และก็ฮับประชาชนลาวและฮับประชาชนอเมริกาและทุกๆมนุษย์ในประเทศนี้ในโลกนี้ว่าง่ายๆซะขน้อยเสียใจแล้วก็แบบอธิบายยากคือถึงว่าขน้อยชิน้อยมากก็ยากแต่ว่ายังฮับศาสตร์นอกเหนือเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องมาทุกคนนี่ก็ขน้อยขอมอบขอบใจพระครูทุกคนที่มานี่คือที่เราจะมาเห็นนี่แหละแต่ว่าเฮานี่เป็นหยังคือว่าญาติไอ้เล่าตาขาวของหนูตัวนี้เป็นหยังคือบ่ซั่นเขาเว้าถือแล้วเพราะว่าหยังเฮานี่มันไปซะเบิดคนลาวเฮานี่มันเปลี่ยนไปสิบ่เฮานี่มาอเมริกามันคงประเทศพุ่นนั้นนี่นะแม่นบ่แล้วเราสิไปญาติหยังเขาเดี๋ยวนี้นี่ในเล่าเขาญาติเขาแล้ว40ปีบักมากนะนี่มีใครเอาโจรขึ้นศาลได้กินนี่บ้างมีใครขึ้นศาลแล้วไม่มีนะแม่นบ่ล่ะเขาญาติเขาแล้วผมถือว่าเขาบ่เคยญาติมาได้40ปีมาบ่เคยญาติแต่มื้อนี้เขาญาติแล้วญาติด้วยยังพ่อลูกมือหน่อยนะคือดอนหน้าคือกระหน่อยนี่เนาะยังรักษาอยู่พวกผู้เฒ่าพวกแก่ไปใส่เบิดญาติคือยังนี่ทางจุมุรีไสยศาสตร์ท่านท้องสินธรรมวงเดี๋ยวนี้คนนี้เปลี่ยนชื่อให้ท่านแล้วเพื่อยังบอกว่าท่านนี้เห็นบ่ถูกต้องและกรรมสิสนองมันมาฮอดแล้วนี่คอมเมนต์อันนั้นมันมาฮอดแล้วชื่อท่านนั้นชื่อหยังนี่จุมารีเซ็งประสาทเข้าห้องนี่ท้องสินธรรมบรรลงเข้าห้องนี่นะคอมเมนต์อันนั้นเพราะว่าท่านเฮ็ดผิดศาสตร์ผิดกฎมันถือคนละทานเลยถ้าว่านั่นเฮาสิไปอาศัยอย่างแก้วจีนคนเฮาอยู่คนสลาดอยู่ฝรั่งอเมริกาอังกฤษมันทั่วนี่มันบ่แห้งครึ่งประเทศแล้วทางสิย่านหยังสิไปอาศัยอย่างแก้วนี่ฮะขน้อยนี่ที่อาสาสมัครไปซอยทานด้วยบ่อีกได้ยังทําซี่ตลอดเลยยังมีแต่ว่าจะให้ประชาชนเฮาให้มีอยู่เย็นเป็นสุขไฮนี่คือประเทศอเมริกาเพิ่นประเทศอันที่เพิ่นเจริญรุ่งเรืองมากนี่แหละเฮานี่มันมีอยู่อเมริกานี่มันครบไปแล้วสิเสียแล้วคันว่าเรื่องกินแล้วขน้อยขึ้นฮอดพวกทุกของอย่างที่บ้านทุกแท้ทุกว่าเกิดสิใส่ก็บ่มีห้องเฮียนนี่บ่มีฝาบ่มีรองค้าพวกราชการท่านจะถือเพิ่นของเขาขึ้นแล้วนะครับผม50เซนต์ต่อชั่วโมงก็คู่พี่ประชาชนกินมันเขาหน่อยขอเสนอท่านจุมรีท่านท้องสิงถ้าว่าเขาเอาเงินเดือนขึ้นอันนี้แบบง่ายเนาะเขาหน่อยกับโมเมนต์ลูกอันนั่นคนในพัฒน์ยังเนาะแต่ว่าเขาหน่อยเป็นลูกภาษีเรื่องแท็กบอลเรื่องเศรษฐกิจว่าเขาหน่อยพูดดีอันมาไม่กล้าโมเมนต์มากที่สุดได้เขาหน่อยศึกษาพระครูทุกคนแล้วก็เฮียนหูแล้วก็โมเมนต์ว่าแต่ซิมานั่น
สิพวกเฮียนมันแม่งก็เลยจะว่าได้นึงพวกเฮียนสูงเนี่ยมันง่ายซะสิเป็นเฮียนมาสเตอร์ของดร.ดีกรีอุ๊ยประโยชน์ดอกครับเจ้าบ่เข้าใจความลึกของซึ่งสิเฮียนพุทธศาสนาก็บ่เข้าใจดอกข่าวว่าบ่ฮู้ในใจถ้าเข้าทหารก็บ่ฮู้ข่าวว่าเขาบ่เข้าในใจบ่ฮักษามันสิมีประโยชน์ยังไม่บ่ก็ดอกเรียกว่าคนลาวเฮาเลยจ้ะขอน้อยขอพวกเฮียนวัดทุกคนให้มาสามัคคีกันเดี๋ยวเบิ่งมันบ่ถือมาปองดองกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนู่นมันสิไปไสอันนั้นมันฮอดบ่แห้งถึงเวลาล่ะคนในโลกนี่ต้องได้รับกรรมบ่ทุกคนสิว่าเฮ็ดดีก็ต้องได้กรรมดีเฮ็ดชั่วก็ต้องได้กรรมชั่วแต่ว่าท่านจุมนีท่านท่องสิงถ้าว่าท่านกระทําผิดแล้วเห็นบ่พระพุทธเจ้าสอนเฮาถ้าว่าเฮาฮู้ว่าเฮาก็ทําผิดและเฮาล่ะและเฮาเอาคนอื่นมาซอยเฮาและเฮาก็สิเป่าลงนึงกรรมตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเฮาเห็นนี่แน่นั่นเนาะในทีวีบ่หรือในนั่นมันมาฮอดอาคารเลยผู้ขากันก็มีผู้ตกย่นก็มีผู้ใดก็มีหมดเลยมันฮอดแล้วเพราะว่ามันบ้านเมืองเฮามันก็มีขึ้นมีลงเฮานี่น่ะเรื่องนั้นทําให้เนาะบ้านเฮาก็มีกรรมเหมือนกันแต่จริงๆมันลงแล้วตอนพระกรอยชี้ชะมันลงตอนนั้นวันนี้มันขึ้นมาขึ้นมันก็เฮากับศิลปะมันเฮาขึ้นเนาะก็ขึ้นว่าการละพ่อแม่พี่น้องสามัคคีกันปองดองกันกับเฮาก็สินี่ดีตัวนี้นะเพราะว่านั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ขน้อยเองก็เข้ามาย้อนว่าบ่แม่นว่าจะได้หยังหรอกคือขน้อยว่าจะได้ว่าให้เอกลักษณ์ประชาชนให้มีความมีอยู่มีกินนะครับเพื่อทุกคนมีสุขในการนี่คือแบบประเทศใหม่เป็นประเทศเจริญไปนี่นะเฮานี่ประเทศน้อยๆนะเป็นยังเฮาสิบ่เป็น1ใน10บ่ซื่อๆซะคนอยู่อเมริกานี่มีแต่พวกสลาทั้งนั้นมาฝรั่งอังกฤษมีแต่พวกเพี้ยนสูงทั้งนั้นแล้วเป็นยังสิไปสร้างอันประเทศน้อยๆเฮาซะนั่นบ่ได้1ใน10นี่คนน้อยบ่ซื่อแล้วมีเท่านั้นเนาะคนน้อยก็ก็ขอบใจเนาะอันนี้ที่บอกอะไรจังนั้นที่สิยิ้มเขาสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ทางบ้านวันนี้ทีมข่าว ADL ได้มีโอกาสและเวลาที่มีคุณค่าที่สุดที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะนี้แม่นอดีตนายทหารลาวของเราเรียกว่าในพระราชอาณาจักรลาวว่าท่านเหล่านี้มาทำอย่างหนาที่นี้ที่นี้เป็นวัดลาววิพุทธวิหารประจำเมืองโมเบียวรัฐนราวามาทานมีกิจกรรมเรื่องใดและทานเรานั้นได้มาร่วมตัวกันนี้เพื่อเป้าหมายอันใดนั่นคือจุดหนึ่งที่เราจะต้องได้เข้าใจอีกว่าผู้ใดให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมือนี้ว่าเขาจะกล่าวทั้งเรื่องอย่างแต่แน่นอนและทานจะได้รู้จักแล้วว่าในขณะที่ทานมาทำกิจกรรมพิเศษพิโสในมื้อนี้ผู้ใดเป็นผู้ใดนำพาในขบวนการดังกล่าวนี้เป้าหมายสำคัญเฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาอยากให้ประเทศลาวบ่เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยบ่หรือจังได๋ท่านจะได้ได้ฮู้จักว่าบุคคลที่จะมากล่าวมาเว้าเรื่องในอดีตถึงปัจจุบันบางภาคส่วนท่านได้ฮู้ไปจักไว้แล้วแต่ว่าพิเศษที่สุดอยากให้ท่านได้เข้าใจว่าชาวพี่น้องชาวลาวในรัฐอะลาบามาโดยเฉพาะพิเศษที่สุดในเมืองโมเบียวที่ท่านได้ฮู้จักไว้แล้วว่าโดยการนำของท่านวิษณุคำผุยพร้อมในทีมงานทุกหน่วยงานจะตั้งไต่เต่าโฮมกันจัดบุญลำลึกคิดถึงอดีตนายทหารในพลในพันตลอดถึงพระเจ้ามหาชีวิตที่ได้ตายไปในปางสงครามกุฎีที่ได้ตายไปในขณะที่รัฐบาลลาวได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ปี1975เกิดยังขึ้นมาถึงเดี๋ยวนี้เป็นยังลาวจำนวนหนึ่งจริงลังไหลออกนอกประเทศอันนี้ข้าพเจ้าขอเว้าเรื่องจังน้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านได้ไปฮู้จักกับท่านในพลคนนี้ที่ท่านได้บรรยายไปนี่สัวมงกว่านี้อยากขอให้ท่านแนะนําตัวจังน้อยนี่เนาะว่าความเป็นมาสําหรับส่วนตัวท่านก็บอกไปแล้วมื้อนี้ท่านฮู้สึกปิติยินดีแนวใดที่ได้มาจัดงานบุญรําลึกถึงอดีตนายทหารข้าราชการทุกแขนงที่ล่มเสียหายตายที่จากท่านเหล่านั้นประทับใจในท่านจุดใดเป็นยังท่านยิงเต้าคุ้มกันมาในขณะนี้อยากให้ท่านได้เล่าจังน้อยหนึ่งในความรู้สึกส่วนตัวก็จะสบายดีเนาะก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความขอบอกขอบใจและดีใจที่ว่ามีลูกมีหลานมีท่านมีอ้ายมีน้องมีอเมริกันและก็มีคนต่างๆที่มารวมกันในมื้อนี้
ข้าพเจ้าอยากเว้าเน้นนักเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อให้คนลาวของเฮาอยู่ในทั่วโลกอยู่ในทั่วอเมริกาและประเทศต่างๆน้อยใหญ่ให้เข้าใจถึงพื้นฐานของศาสตร์เฮาพื้นฐานของแผ่นดินลาวเฮาแต่ในมื้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมาของพวกข้าพเจ้าในนามอดีตนายและพลทหารข้าพเจ้าเคยได้รับใช้ศาสตร์ตั้งแต่ปี1960จนฮอด1974และเมื่อเวลานั้นพวกเฮาได้สูญเสียผู้นำคือพระเจ้ามหาชีวิตและพระสายาของเพิ่นและลูกของเพิ่นและนายและพลทหารผู้สำคัญที่เคยปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วถูกได้ถูกรัฐบาลลาวปัจจุบันนี้หลอกต้มและพวกเฮาเชื่อมั่นว่าการเซ็นสัญญาเพื่อสร้างสันติภาพร่วมกันนี่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดเฉพาะคนลาวแต่แล้วพวกเฮาถูกหลอกถูกต้มมาแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าประหารชีวิตและก็นายทหารทั้งหลังข้าพเจ้าเนี่ยได้ล่มตายไปแล้วข้าพเจ้าผู้หนึ่งถึงยังประทับใจอยู่ว่าเป็นอดีตทหารกองทัพแห่งชาติจำเป็นต้องได้มาอุทิศส่วนบุญกุศลนี่ให้เขาเจ้าจงได้เกิดดีมีสุขให้พ้นทุกข์พ้นกรรมและอยากให้ประชาชนลาวจงได้มีสันติภาพมีเอกราชมีประชาธิปไตยเขาจะบ่นอนอยู่ในระบอบซึ่งที่ว่าประชาชนในทั่วประเทศบ่มีสิทธิ์ที่จะปากว่าอีหยังขณะข้าพเจ้ามามื้อนี้มีความรู้สึกดีใจที่จะมาพบหลานสาวเองและมาพบพวกพ่อแม่พี่น้องอยู่ในนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ในอเมริกา40ปีแล้วอายุ72ปีแล้วบ่ต้องการหยังต้องการอยากให้มีประชาธิปไตยในลาวให้เกิดขึ้นให้ไวเท่าที่ไวได้แล้วอยากถามท่านว่าที่รัฐบาลลาวปัจจุบันนี้คือท่านได้เว้ามาเซ็นสัญญากันรู้สึกว่าภายขวานี่มีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ้นสุดสงครามแล้วและเฮาพร้อมที่จะพัฒนาประเทศเป็นหยังทานเหล่านั้นจริงบ่เข้าใจจริงเอาคนเหล่านั้นหรืออดีตนั้นไปฆ่าทิ้งฆ่าเพื่อผลประโยชน์นั้นมันเป็นจังซี่อันน่ะระบอบสังคมนิยมหรือว่าโซเชียลิสต์ดังกล่าวนี้พวกที่สปป.ลาวได้นํามาใช้ใน1975นี่เขาเจ้าบ่ได้มีความจริงใจสําหรับสิสร้างบ้านแปลงเมืองรวมกันเขามีความจริงใจคือสิประหัตประหารพระเจ้ามหาชีวิตประหัตประหารราษฎรในจักรลาวประหัตประหารคนลาวและนายทหารคนลาวสิฆ่าให้ล่างผ่านกันให้ตายแล้วเขาสิเอาอันอำนาจของอันมาร์กซิสม์หรือว่าอำนาจของคอมมิวนิสต์ผลมาปกครองโดยที่อาศัยแก้วอยู่เบื้องหลังอันนี้ซึ่งที่ว่ามันผิดหีดข้องของลาวผิดในการสัญญาคันว่ามาแล้วครับพระเจ้าเป็นทหารใจจะหายเนาะขอโทษนั่นแหละมันผิดกับพิธีของของลาวเฮาและ2มาและสัญญา1973วันที่21 1973 2ฝ่ายได้ตกลงปงใจกันเซ็นสัญญากันว่าพวกเฮาจะได้รวมสุขรวมทุกข์รวมเป็นรวมตายกันสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองรวมกันให้ลูกให้หลานเฮาได้อยู่ได้กินให้พัฒนาชาติเจริญรุ่งเรืองแต่แล้วมาหักหลังกันและมาฆ่ากันอันนี้ถือว่าเจ้าบ่มีศีลธรรมบ่มีศีลธรรมประจําใจแล้วระบอบอันนี้ประชาชนลาวก็บ่ต้องการปัจจุบันนี้แน่นอนแล้วเขาบ่ต้องการอยู่แล้วปัจจุบันนี้เมืองลาวนี่ 99% เขาจะบ่ต้องการบ่แม่ว่า100ดอก 99% คนลาวในประเทศลาวบ่ต้องการระบอบสังคมนิยมเผด็จการนี้และข้าพเจ้าเองก็บ่ต้องการและข้าพเจ้านี่บ่ได้ต้องการว่าอยากเมื่อแข่งขันพวกท่านบ่จังซี่สิท่านต้องการที่สุดแม่นที่ต้องการที่สุดอยากให้ลาวมีประชาธิปไตยอยากให้ลาวมีเอกราชเอกภาพมีความเสมอภาพทุกคนเฮาได้อยู่รวมกันโดยความสันติแล้วการกระทําในปัจจุบันนี้ทุกคนก็ฮู้ดีบ่ว่าอยู่ทั้งเป็นข่าวหยังก็แล้วแต่รัฐบาลลาวท่านเข้าใจว่าเขาเจ้าเหล่านั้นหรือขณะพวกท่านเหล่านั้นสํานึกได้อยู่บ่หรือว่ายังสิทําต่อไปในฐานะท่านว่าจังได๋มันเป็น2ระบบรัฐบาลลาวปัจจุบันอาจที่บ่มีความสํานึกได้เนื่องจากว่าเขาเจ้าทฤษฎีการเมืองของเขาเจ้ามันเป็นทฤษฎีแบบว่าหลอกตัวต้มกันบ่แม่นทฤษฎีที่มีศีลธรรมคันถ้าว่าเขาเจ้ามีศีลธรรมประจําใจเขาจะบ่ทําลายประหัตประหารประเทศชาติบ้านเมืองและคนลาวตัวเองมาในขณะนี้เฮาเข้าใจอยู่แล้วว่าการดําเนินนโยบายของรัฐบาลลาวถือว่าผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่และลาวนอกทุกคนตรงแห่งตลอดทั้งทานกับผู้นึงได้ติดตามและบ่แม่นลาวปกครองลาวเองแม่นเวียดนามควบคุมอยู่และจีนควบคุมอยู่ในขณะนี้ท่านอยากฝากจังได๋ให้รัฐบาลลาวตัดสินใจไวๆเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าท่านว่าเป็นคนลาว 100% ท่านคิดว่าจะว่าแนวใดถ้าข้าพเจ้าเป็นคนลาวอีหลีเนาะเป็นคนลาว 100% คือท่านเพิ่นว่าหั่นล่ะข้าพเจ้าอยากขอฝากความเว้าอันนี้ไปให้รัฐบาลลาวว่า
พวกเฮาได้เซ็นสัญญากันในปี1954และมีแก้วเวียดนามเหนือประเทศหนึ่งสิมาเส้นห่วมว่าให้ลาวมีเอกราชมีประชาธิปไตยอยู่ควาดอยู่ด้วยความเป็นสุขโดยที่บ่ให้ไผรบกวนอันนี้ครั้งที่1แต่ครั้งที่2มี13ประเทศเซ็นคำประกันอยู่เจนีวาโดยมีรัฐบาลแก้วฮานอยมาเซ็นรับรู้ว่าให้ลาวนี่อยู่เป็นกลางให้มีประชาธิปไตยให้มีเอกราชจะบ่ให้ไผไปรบกวนและเป็นหยังล่ะในปัจจุบันแก้วจึงมีสิทธิ์เข้ามายึดดินดอนตอนหญ้าของลาวเอาทรัพย์ในดินสนามไปฉะนั้นข้าพเจ้าขอห้องขอให้รัฐบาลลาวปัจจุบันว่าจงมีความสำนึกตัวให้ไวและเปลี่ยนแปลงให้ไวเพราะประชาชนลาวในโลกอันนี้และอยู่ภายในเขาบ่พอใจแล้วการกระทําของเขาการกระทําของฐานยุมลีหรือฐานทองสิงห์นี่เฮ็ดผิดกับหีดของประเพณีลาวแล้วและขายแผ่นดินลาวแล้วฉะนั้นให้มีความสำนึกตัวให้ไวที่สุดให้ไวที่สุดแล้วให้แก้วนี่ถอนออกเพราะแก้วฝ่าพื้นสัญญาสันติภาพ5462เพราะฉะนั้นละการฝ่าพื้นสัญญาดังกล่าวนี่เฮ็ดให้โลกเขาเจ้าจะต้องได้ฟื้นผู้ขึ้นในสัญญาสันติภาพ2เถื่อนี่เพราะว่าแก้วฝ่าพื้นเขาจะต้องได้จัดการกับแก้วฉะนั้นรัฐบาลลาวนี่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้และมารวมกันกับพวกเขาแล้วเฮ็ดเวียกประเทศชาติบ้านเมืองให้แก้ไขปัญหานี้ให้ไปเท่าที่ไว้ได้ถ้าบ่ดังนั้นประชาชนลาวในทั่วประเทศเขาจะอาจจะลุกขึ้นทำลายพวกท่านอันนี้ข้าพเจ้าบ่รับประกันถูกต้องขอขอบใจแล้วต่อไปอยากให้ท่านได้รู้จักกับหลานหน่อยเนาะดอนน่าสื่อเพิ่นแต่พี่น้องก็จะได้เห็นอยู่ใน Facebook อยู่ในโลกออนไลน์ที่หลานหน่อยเพิ่นได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วเพิ่นได้เห็นว่าประเทศลาวอยู่ในสถานการณ์มันลำบากเห็นว่าคนลาวมีความทุกข์ความจนหลายด้านเด็กน้อยที่เกิดอยู่นี่นะภาษาลาวก็ยังว่าบ่ได้แต่ว่าเป็นหยังความมีเสื้อซาดทางสายเลือดมันเกิดสำนึกขึ้นมาได้ท่านจะได้สัมผัสอีกครั้งนึงครับพระเจ้าจะได้ถามเป็นภาษาลาวบางครั้งก็จะเป็นภาษาอังกฤษรวมๆกันไปเราขอโทษหลาน้อย Can you speak Lao a little bit Only a little bit Okay today I would like to interview you How do you feel when you thinking about Lao I appreciate you talking aboutThere's something bad in Lao movement for the Lao communist activity is not right for the people. They control everything. They don't allow the every people or ethnic group don't speak, don't do anything. It's not right. Now, I would like to asking you when you heard that way, how do you feel?I feel like Laos should be treated better instead of being treated like how people have to become strippers and hookers for money. That is not fair to them because they're trying to survive, but they're just trying to like pin them down. So I feel like Laos should be treated better instead of being treated how it is as of now. Is there one question? Do you think the Laosan is a human being? Yes.So why did Lao Communist Act is a bad thing for a human being? I think it's bad for human beings because that's not how they're supposed to act. They're supposed to act nice. So how do you stand that the communist regime about Laos? I can barely stand it because Laos should be treated better. Okay, so you understand democracy, right?Between socialism and democracy, which one is better for you and for anyone in the world? Democracy. Democracy. Can you explain about democracy a little bit? How about freedom? Speech, how freedom, action? Is it a democracy system? I think freedom is supposed to be for everyone who's loving. Now, you want the Lao government change it in the future.For the Lao people, a better life to live. Is that right? Yes. Okay. So, special thing from your heart, what do you want to say today? To the Lao on social working or social network or social on internet or something? I want you guys to show how Laos has to suffer because of the Lao communists and that how Laos should be treated better.So that's the way you are, you want, right? Okay. Thank you so much. Thank you.
บู